หลังจากทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วมีการปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันทุกวันวันนี้เราก็ได้ปฏิบัติเช่นเคยปฏิบัติมาให้มีสติระลึกตรวจดูความเรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยจิตใจก็พยายามสำรวมให้อยู่ในอารมณ์ที่พร้อมที่จะปฏิบัติคือมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสมีความพอใจในการปฏิบัติแล้วประรบความเพียรพยายามในการปฏิบัติมีสติระลึกขึ้นมาแล้วตั้งใจมั่นคงแน่วแน่คอยสอดส่องตรวจดูใจของเรารักษาใจของเราให้ดีเพราะการปฏิบัตินี้จะต้องอาศัยใจดีเรียกว่าใจเป็นกุศลสิ่งที่ขัดขวางการปฏิบัติก็คือใจอกุศลที่ตรงกันข้ามคือใจไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเรารักษาใจของเราได้ดีแล้วใจประกอบไปด้วยความเชื่อความเลื่อมใสด้วยความพอใจแต่งใจของเราให้สบายในการปฏิบัติอย่าถือว่าเป็นของยากของลำบากงานอย่างอื่นที่เราทุ่มเททั้งกำลังกายทั้งกำลังใจเราก็ต่อสู้ชนะได้มาซึ่งชีวิตของเราความเป็นอยู่ตลอดมาจนถึงปัจจุบันหรือจนถึงวันนี้เราก็ต่อสู้มาได้งานทางจิตใจเราก็ควรสละเวล่ำเวลาสละสติปัญญาทุ่มเทเข้ามารักษาจิตใจของเราให้ดีด้วยความเลื่อมใสด้วยความเพราะเหตุใดเพราะสติของเรานั้นรู้ปัญญาก็ค่อยสอบส่องรอบรู้ในกองสังขารสังขารส่วนไหนควรทิ้งสังขารส่วนไหนควรเอาปัญญาที่สังขารมันเกิดมาไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลทำให้จิตฟุ้งซ่านรำคาญมันเสนอมาประเภทนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ละปัญญาที่สังขารเรียกกับปัญญารู้เท่าสังขารไม่ใช่ให้หลงสังขารถ้าหลงสังขารแบบเชื่อว่าเราไม่ได้สร้างปัญญาให้เกิดขึ้นไม่ได้ใช้ปัญญาของเราให้เกิดประโยชน์ไปใช้โมหะคือความหลงไม่รู้ความจริงถ้าเราไปร่วมมือกับความหลงกับอปุญญาภิสังขารแล้วจิตใจของเราก็เลยเป็นเครื่องมือของฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลฝ่ายที่ไม่ใช่บุญส่วนเมื่อฝ่ายที่ไม่ใช่บุญมันเกิดขึ้นในจิตใจมีกำลังมากมันก็กระจัดฝ่ายกุศลเกิดขึ้นไม่ได้ฝ่ายที่เป็นบุญเกิดขึ้นไม่ได้หาความสงบหาความเย็นไม่ได้จิตเคยเย็นเคยสงบเคยสบายก็ถูกสิ่งที่ไม่ใช่กุศลที่เรียกว่าอกุศลมากำจัดจิตที่เป็นกุศลไม่ให้เหลืออยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารคือรู้ทั้งปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารตลอดถึงอเนนชาภิสังขารส่วนไหนเป็นปุญญาส่วนไหนเป็นอปุญญาส่วนไหนเป็นบุญส่วนไหนไม่ใช่บุญส่วนสังขารที่เกิดขึ้นทางจิตใจสังขารเหล่านั้นย่อมเป็นบุญและไม่เป็นบุญนั้นเกิดทางใจส
่วนสังขารที่เป็นให้ตาเห็นให้จมูกได้กลิ่นดิ้นได้รสได้สัมผัสต่างๆนั่นเป็นอเนนชาภิสังขารเพราะตาไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลอะไรเกิดขึ้นมันก็เห็นทางนั้นไม่รู้จักเลือกหูได้ยินเสียงก็เพียงได้ยินแต่เสียงเท่านั้นจมูกได้กลิ่นก็ได้แต่กลิ่นเท่านั้นไม่มีความยินดียินร้ายในกลิ่นเลยในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเลยแต่สิ่งเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นมันเป็นอเนนชาภิสังขารไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปส่วนบุญบาปนั่นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารมันอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจ ไม่มีสติอันเป็นสหธรรมในทางกุศลบำรุงกำลังให้กุศลยนต์อื่นที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นเป็นธรรมที่มีอุปการะต่อกุศลทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราควรรักษาสติอันนี้ให้มีความระลึกเช่นเราจะทำบริกรรมภาวนารักษาจิตใจของเราให้รวมสงบอันเดียวเราก็ต้องอาศัยสหชาติอันเป็นกุศลอันเดียวกันคือสติคือสมาธิคือปัญญาในสหชาติปัจจัยในฝ่ายกุศลที่อาศัยซึ่งกันและกันให้มีกำลังขึ้นจะได้กำจัดอกุศลพร้อมทั้งบริวารทั้งสหชาติฝ่ายอกุศลเรียกว่าอาปุญญาภิสังขารมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เราทั้งหลายเพิ่งเข้าใจไว้เพราะฉะนั้นสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นสหธาตุให้ชาติรวมพลังกันที่ทำให้จิตใจของเราเมื่อเราต้องการสงบก็สามารถที่จะรักษาจิตใจให้สงบได้ต้องการเมื่อเราต้องการรู้ต้องการเห็นสิ่งใดที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นยังไม่เข้าใจก็สามารถที่จะรู้จิตที่จะเห็นได้นี่สหชาติธรรมอันนี้เมื่อมีพลังมีกำลังแล้วสามารถจะรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามกำหนดรักษาจิตให้มั่นคงแน่วแน่เราจะเอาลึกๆอย่างไรก็ตัดสินใจรวมทำความสบายทำความพอใจรักษากำใจให้ดีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ใช้ปัญญารู้เท่าไม่เอามันจะนึกไปที่อื่นมันจะหลอกลวงไปที่อื่นเราก็ไม่ไปเราจะอยู่ตรงนี้เราจะรักษาตัวอยู่ตรงนี้เราจะตั้งตรงนี้ตรงนี้แหละเป็นบ่อเกิดแห่งบุญแห่งกุศลมรรคผลนิพพานก็เกิดตรงนี้ไม่ได้เกิดที่อื่นความสงบก็อยู่ตรงนี้ความเย็นก็อยู่ตรงนี้ความตัดกิเลสสิ้นกิเลสก็ตัดตรงนี้ความดับทุกข์ก็ดับตรงนี้ไม่ดับที่อื่นเมื่อกำลังทางนี้มีเพียงพอคือฝ่ายกุศลเพียงพอแล้วเราสามารถจะพ้นทุกข์ตรงนี้เองเรียกว่าพ้นทางจิตพ้นทางใจเมื่อจิตใจมันพ้นแล้วมันไม่สะสมไม่รวบรวมสิ่งอื่นมาแล้วทุกข์ของเก่าที่มีอยู่เหลือมันก็ค่อยหมดไปหมดไปตามสังขารที่ไม่เที่ยงส่วนทุกข์ใหม่ก็ไม่ทราบจิตใจไม่ต้องการมันไม่สร้างขึ้นมาอีกส่วนทุกภพชาติอันเก่าที่นำทุกข์นำโทษมาให้เมื่อค่อยหมดไปเหือดแห้งไปสิ้นไปสิ้นไปผลที่สุดธาตุขันธ์นี่ก็สิ้นไปตามกันแล้วไม่กลับหมุนเวียนมาสร้างธาตุสร้างขันธ์ขึ้นมาอีกมาสร้างภาระขึ้นมาอีกไม่สร้างรูปสร้างเวทนาสร้างสัญญาสร้างสังขารสร้างวิญญาณไม่มาประชุมเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นก้อน
ย่อมจำแนกแจกไปคนละทิศคนละทางไม่สามารถจะรวมกันติดกลายเป็นธรรมธาตุธรรมทิฏฐิโดยสภาวะธาตุและสภาวะธรรมไม่มีใครรับผิดชอบเหมือนกับธาตุทั้งหลายทั่วไปภายนอกนั่นเองธาตุภายในก้อนที่เรารับผิดชอบเสวยสุขเสวยทุกข์คืออัตภาพร่างกายมันก็รวมตัวมาจากธาตุภายนอกแล้วมันก็จะสลายไปสู่สภาพเดิมแต่จิตของเรายังหลงยังหิวยังอยากยังปรารถนาพบปรารถนาชาติอยู่อีกมันก็จะก่อตัวขึ้นมาอีกเกิดแล้วตายเกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายตายแล้วก็เกิดอีกเกิดแล้วก็ตายเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นที่สุดเราอยากเข้าใจว่าเราเกิดมาชาติเดียวเท่านี้เราเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแต่อาศัยอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงไม่รู้ไม่มีญาณรู้อาติตังสยานไม่มีญาณรู้อนาคตังสยานแม้แต่ล่วงเลยมาหลายปีแล้วเราก็ยังไม่มีอย่างเรายังจำตัวเองไม่ได้ระลึกไม่ได้ยังหลงลืมไปแล้วไม่ต้องชาติหน้าแม้แต่ชาตินี้แหละเมื่อเรามาเกิดอยู่ในครรภ์มารดาชาตินี้เราก็ไม่รู้แต่เล็กๆมาอย่างไรเราก็ไม่รู้วันเดือนปีเกิดของตัวเองก็ไม่รู้จำไม่ได้นะจะไม่ต้องพูดถึงชาติที่ล่วงมาแล้วและชาติหน้าเราจะรู้ได้อย่างไรเพราะเราไม่มีอติตังสยาอนาคตังสยาเมื่อเราไม่รู้แล้วเราปฏิเสธว่าชาติหน้าไม่มีหรือชาติหลังไม่มีก็ไม่ถูกเราจะเอาความที่ไม่รู้มาถือเป็นยึดมั่นถือมั่นในความรู้อย่างนั้นยังไม่ถูกต้องเพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติอบรมฝึกฝนทุ่มเทความศึกษาเหล่านี้เพื่อให้รู้ความจริงแล้วพระองค์ได้บรรลุซึ่งความจริงพระองค์ได้มาตรัสรู้แล้วมาสอนเราพระองค์สร้างอติตังสยานอนาคตังสยานพระองค์สามารถระลึกชาติตั้งแต่ปัจจุบันถอยหลังก่อนที่พระพุทธเจ้าปฏิญาณว่าเราได้ตรัสรู้แล้วพระองค์สร้างญาณอันนี้ก่อนเกิดขึ้นก่อนพระองค์จึงสิ้นสงสัยในการเกิดการตายไม่ใช่ว่าพระองค์นอนฝันแล้วก็มาพูดหรือคิดตรึกตรองแล้วก็มาพูดพระองค์ได้ด้วยญาณอันบริสุทธิ์ที่พระองค์สามารถระลึกได้ตามความเป็นจริงเพราะจิตเมื่อพระองค์ได้มันรู้เท่าตามความจริงในอริยสัจธรรมเห็นทุกข์ในปัจจุบันเห็นเกิดแก่ในปัจจุบันแล้วพระองค์หาหนทางที่พ้นจากทุกข์พระองค์บริบำเพ็ญมรรคเหล่านั้นทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์จนความทุกข์นั้นดับไปสงบไปจิตผ่องใสบริสุทธิ์สามารถมีญาณรู้ในอดีตในอนาคตพระองค์ระลึกได้ชาติสองชาติชาสองไขชาติทั้งตัวพระองค์และสัตว์ทั้งหลายในโลกพระองค์ไม่ใช่รู้แต่เพียงเท่านั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาและที่ตายไปแล้วเป็นไปเพราะอะไรบางสัตว์ก็เกิดในตระกูลสูงบางสัตว์ก็เกิดในตระกูลต่ำบางสัตว์ก็มีผิวพรรณวรรณะดีบางท่านก็มีผิวพรรณวรรณะสามบางท่านก็มีอายุยืนบางสัตว์ท่านก็มีอายุสั้นบางคนก็มีสติปัญญาดีบางคนก็มีสติปัญญาสามบางคนก็มีนิสัยหยาบคายบางคนก็มีนิสัยละเอียดพระองค์สามารถมีญาณรู้ในสิ่งเหล่านี้แทนตลอดหมดสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมบุคคลบางคนทำกรรมชั่วไม่เชื่อในคุณพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในคุณพระธรรมไม่เชื่อเลื่อมใสในคุณพระสงฆ์
ป็นมิจฉาทิฏฐิถือมั่นในมิจฉาทิฏฐิคุณพระพุทธเจ้าไม่มีคุณพระธรรมไม่มีคุณพระสงฆ์ไม่มีคุณบิดามารดาไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีทำพระพุทธทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบุคคลประเภทนี้ละขันธ์อันนี้ไปแล้วย่อมไปทุกขติวินิบาตนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานท่านว่าเพราะการประพฤติทุจริตนี่พระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยญาณอันบริสุทธิ์สัตว์บางประเภทมีจิตใจเป็นกุศลเลื่อมใสเคารพในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์เป็นคนสัมมาทิฏฐิประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจเป็นคนเชื่อมั่นมีทานศีลภาวนาสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำความสุขให้แก่ตนเองทำความเจริญให้แก่วงศ์ตระกูลพี่น้องประเทศชาติบ้านเมืองเขาละขันอันนี้ไปแล้วย่อมไปสุคติโลกสวรรค์ด้วยพระองค์เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเวียนว่ายตายเกิดพระองค์บางครั้งก็ทำความดีไปสวรรค์บางครั้งก็หลงความดีไปนรกเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นที่สุดไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายว่าเบื้องปลายของภพชาติอยู่ที่ไหนไม่มีเปรียบเหมือนกับวันเดือนปีที่โคจรอยู่อย่างนี้แหละมืดแล้วก็สว่างสว่างแล้วก็มืดนับแล้วนับอีกเดือนก็นับแล้วนับอีกปีก็นับแล้วนับอีกไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเพียงแต่สมมติว่านั้นปีใหม่ปีเก่าไม่เห็นอะไรมันใหม่ไม่เห็นอะไรมันเก่าดูวันตะวันก็ดวงนี้แหละดวงจันทร์ก็ดวงนี้แหละดวงอาทิตย์ก็ดวงนี้แหละโลกที่เราอยู่ก็โลกนี้แหละหมุนเราเวียนมืดแจ้งมืดแจ้งสมมุติไปร้อยแปดนั่นชีวิตของคนเราทั้งหลายก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นถ้าภพชาติยังมีถ้าจิตยังมีอุปทานยังมีความยึดมั่นถือมั่นยังมีกิเลสครองใจอยู่จะต้องเวียนว่ายอยู่ไม่มีที่สิ้นที่สุดพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ความจริงในข้อนี้แล้วพระองค์จึงเบื่อหน่ายไม่ได้ประโยชน์อะไรเมื่อทางทุกข์มีและทางพ้นจากทุกข์ก็ต้องมีพระองค์จึงได้ทบทวนดูเหตุปัจจัยที่ให้เกิดและให้เวียนว่ายใจเกิดท่านจึงมาพบอาสวะกามอาสวะอาสวะคือกามภวาสวะภวาอาสวะคือพบอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาธรรมชาติอันนี้เองที่เราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในพระโพธิภพแล้วยึดมั่นปรารถนานึกที่เราว่าได้ความสุขจากสิ่งที่เราต้องการก็เลยอุปทานเมื่ออุปทานมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพทีแรกก็อวิชชาคือไม่รู้ในกามว่าเป็นนำโทษมาให้ทุกข์เกิดอวิชชาในรูปอวิชชาในเสียงอวิชชาในกลิ่นอวิชชาในรสเมื่ออวิชชาไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดความยึดมั่นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราใคร่สิ่งที่เราพอใจเมื่ออุปทานมีแล้วมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพให้มีขึ้นมาสร้างจุดขึ้นมาในจิตใจของเราเองเมื่อพบมีแล้วก็ชาติก็มีเป็นปัจจัยให้มีชาติชราพยาธิมรณะเนี่ยมันเป็นปัจจัย
เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็อุปทานยังมีอยู่ก็กลับมาอีกอวิชชายังมีอยู่มันก็เป็นปัจจัยหมุนเวียนกันอยู่อย่างนั้นให้เกิดสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาอุปทานภพชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสเนี่ยทำให้จิตใจเศร้าหมองมัวหมองขึ้นมามีพบมีชาติขึ้นมาเพราะอวิชชาความมัวหมองความทุกข์เหล่านี้เองเราไม่สามารถจะทำความเศร้าโศกเสียใจทุกข์ใจให้สางให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์ได้ล้วนแต่เป็นอาสวะทำให้ดองอยู่ในจิตใจไม่มีที่สิ้นที่สุดเวียนว่ายใจเกิดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมข้อนี้ประกาศมาทั้ง 2,000 กว่าปีแล้วคนทั้งหลายก็ยังไม่รู้ใจเห็นจริงยังไม่เข้าใจยังไม่นำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งตัวเราด้วยตกข้างมาจน 2,000 กว่าปียังข้างอยู่ในโลกนี้แล้วเราจะข้างต่อไปอีกสักกี่ภพกี่ชาติจึงจะพ้นจึงจะหลุดจากโลกนี้ไปได้ความหลงอันนี้ไปได้ถ้าเราไม่รีบเร่งศึกษาหาความจริงขึ้นมาให้มีกำลังแก่กล้าสามารถที่จะมีทุนพอที่สามารถเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้สิ้นภพสิ้นชาติได้ต้องมีกำลังเพียงพอเราต้องสร้างกำลังใจของเราให้เพียงพอกำลังใจคืออะไรกำลังใจก็คือศรัทธาความเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อธรรมะที่พระองค์ทรงประกาศและแสดงไว้ว่าไม่มีสองพระองค์ว่าอย่างไรก็ต้องเป็นความจริงเราก็ต้องละสิ่งนั้นจริงๆอย่าแก้ตัวอย่าเอาเหตุเอาการเอาสมัยเอาอายุเอาวัยของตนมาแก้ตัวเมื่อสิ่งใดพระองค์ว่าให้ละก็ต้องละเพราะพระองค์พูดไม่มีสองสิ่งใดที่พระองค์ว่าเป็นทุกข์เป็นโทษนำมาซึ่งความเสื่อมความเสียก็ต้องเสื่อมเสียจริงๆ จะขัดค้านไม่ได้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ควรกระทำแม้เล็กๆน้อยๆเราก็เอาใจใส่ควรทำควรปฏิบัติเพราะเป็นการสั่งสมประสบประการเพื่อให้จิตของเรารอบรู้ในกองสังขารเพราะสังขารเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรประมาทเราต้องเรียนรู้ทางนั้นเพื่อสร้างปัญญาให้แก่กล้าให้มีกำลังขึ้นมาเรียกว่าสัตถินสีวิริยินสีสร้างความเพียรพยายามสัตถินสีเจริญสติกำกับระลึกในฝ่ายกุศลธรรมอยู่เสมอเจริญสมาธิจิตตั้งมั่นอย่าหวั่นไหวในสิ่งที่มากระทบต่างๆมีกระทบเกิดความไม่พอใจแล้วก็เกิดความหงุดหงิดไม่อยากปฏิบัติไม่อยากทำบุญให้ทานการกุศลไม่อยากสวดมนต์ไม่อยากไหว้พระไม่อยากอยู่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาอยากจะหนีไปตามกิเลสมันพาไปนานเราต้องมีปัญญาเรียกว่ารอบรู้ในของสังขารอย่าหลงสังขารกิเลสมาหลอกให้เราหลงต้องจิตใจตั้งมั่นนักแน่นเป็นสมาธิปัญญาก็ทำงานรอบรู้นี่เป็นพลังจิตใจอย่างสำคัญถ้าจิตใจมีพลังอันนี้กำลังจนกลายเป็นอินทรีย์แก่กล้าแล้วสิ่งไหนมาขัดกิเลสตัวไหนมาขัดขวางไม่ได้มันต้องตัดขาดหมดเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีอินทรีย์แก่กล้ามีศรัทธาประกอบไปด้วยกำลังอันสมบูรณ์บริบูรณ์จึงสามารถที่จะรอดพ้นจากพยามารและบ่วงแห่งมารได้ในเข้าถึงซึ่งความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรยินดีในการปฏิบัติยินดีในความสงบปรารภความเพียรตั้งใจปฏิบัติพยายามเราสะสมความรู้ได้เรียนรู้ต่างๆสะสมปัญญาเรียนรู้ในกองสังขารแม้แต่เล็กๆน้อยๆเราก็เรียนรู้ด้วยสติด้วยปัญญาถ้าเราไม่มีสติปัญญาในการดูในการรู้ในการเห็นแล้วเห็นแล้วก็หลงรู้แล้วมันก็หลงไปอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเราไม่ตั้งใจสังเกตจะรู้จะเรียน
เหมือนกับผมขนเล็บฟันหนังอยู่ในตัวของเราเราก็เห็นอยู่ทุกวันแต่เราไม่ได้เรียนไม่ได้ตั้งใจสังเกตก็เลยไม่เห็นจริงเป็นอริยสัจไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นธรรมเพราะเราไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้รู้เป็นธรรมให้เห็นเป็นธรรมถ้าเราทั้งหลายตั้งใจตั้งสติเพื่อให้รู้เป็นธรรมเห็นเป็นธรรมเป็นความจริงเราก็จะได้สะสมความรู้อันนั้นจะสามารถจะเกิดปัญญารอบรู้ในกองสังขารได้ถ้าเราปล่อยให้ดูด้วยความหลงด้วยอวิชชาด้วยตัณหาด้วยทิฏฐิด้วยอุปทานแล้วไม่มีทางที่จะรอดพ้นไปได้เกิดมาอสงเกียอสงไขชาติก็หลงอยู่อย่างนี้แหละไม่มีทางที่จะไปได้ถ้าเรามองดูแบบตาธรรมดาก็ต้องมีความหลงเป็นธรรมดาถ้าดูแบบตาธรรมดาก็มีความทุกข์เป็นธรรมดาตลอดภพตลอดชาติไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามสำเนียกระลึกนึกดูให้เป็นธรรมให้เกิดปัญญารอบรู้ในกองสังขารจะเป็นสังขารเล็กๆน้อยๆ108ยากายจิตสร้างฆ่าราอติตานะพระเยเกจิตสร้างฆ่าราอติตานากตะปัจจุปนาอัจฉตาวาเปตวานมันมีมากไม่ใช่อย่างเดียวมีทั้งภายนอกภายในมีทั้งหยาบละเอียดมีทั้งประณีตทั้งเลวเพราะฉะนั้นเราต้องดูต้องศึกษาให้ทั่วถึงจึงเรียกว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเรากำหนดจดจำไว้ให้ดีนำไปประพฤติปฏิบัติตามถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็จะได้ประสบความสุขความเจริญและพ้นจากทุกข์ตามเป้าหมายดังบรรยายมาสมควรกับเวลาให้ภาวนาต่อไปอีกสมควรกับเวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน